อ่ะต่อกันนะครับกับเรื่องของ number นะครับเรื่อง imprecise calculation นะครับอันนี้รู้แค่แบบดูผ่านๆก็พอจะได้ไม่ตกใจนะครับเวลาเจออะไรแปลกๆนะครับลองดูนะครับ alert 0.1 บวก 0.2 เท่ากับ 0.3 มันดัน return เป็น false นะครับถ้าเกิดเราดูด้วยสามัญสำนึกของคนทั่วไปนะครับมันควรจะ return เป็น true นะครับแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่2นะครับ 0.1 บวก 0.2 นะครับผลลัพธ์ของมันคือ 0.300004 นะครับมันเกิดอะไรขึ้นหลักๆคือคอมพิวเตอร์นะครับมันเก็บข้อมูลตัวเลขเป็นประเภทฐาน2นะครับก่อนจะมาแปลงเป็นเลขฐาน10ให้เราเห็นฉะนั้นการที่ 0.1 บวก 0.2 นะครับมันทำให้เกิดเลขฐาน2แบบไม่รู้จบคือมันจะมีตัวข้างในอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นทศนิยมพอมันแปลงเป็นเลขฐาน2ปุ๊บไอการทำงานข้างในอ่ะมันจะมีคล้ายๆกับค่าซ้ำๆๆไปเรื่อยๆพอบวกกันปุ๊บมันก็เลยมีเศษอยู่นะครับก็ตัวนี้ไม่ต้องสนใจอะไรมากแค่รู้แค่ว่าถ้าเกิดเจออะไรแปลกๆก็อย่าไปตกใจแค่นั้นแหละนะครับก็หลักๆใช้ to fix ครับในการแก้นะครับก็ง่ายๆชัดเจนอยู่นะครับเช่น sum นะครับเท่ากับ 0.1 บวก 0.2 นะครับตัวนี้ก็เราจะเห็นได้ว่าค่า sum ก็จะกลายเป็นค่าของหน้าที่แล้วนะครับก็คือ 0.3004 นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ dot tofix เลข2เข้าไปมันก็จะปัดให้เราเป็น 0.30 นั่นเองนะครับต่อไปเป็น is finite กับ is nan นะครับ nan นะครับเราจะเจอในแทบๆทุกภาษานะครับ NaN ก็คือเป็นคำว่า not a number นะครับ not a number ก็คือไม่ใช่ตัวเลขนั่นเองนะครับฉะนั้นชื่อมันก็บอกอยู่นะครับว่า is NaN นะครับฟังก์ชันนี้คือเอาไปเช็คว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะมันเป็นตัวเลขหรือเปล่า is not a number ไม่ใช่ตัวเลขหรือเปล่านะครับถ้าเกิดสิ่งที่อยู่ข้างในมันไม่ใช่ตัวเลขนะครับมันก็จะ return true ถ้าสิ่งที่อยู่ข้างในมันเป็นตัวเลขมันก็จะ return false นะครับฉะนั้นฟังก์ชันนี้หลักๆก็คือเช็คว่าสิ่งที่ใส่ลงมาเป็นตัวเลขหรือเปล่านะครับในทางกลับกันมันก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าสิ่งที่ใส่เข้ามาเป็นตัวเลขหรือเปล่านะครับต่อมานะครับ infinity นะครับ infinity คือจำนวนพิเศษนะครับที่มีค่ามากกว่านะครับทุกค่าแต่ถ้าเกิดเป็นลบใส่ลบข้างหน้า infinity ก็คือเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าทุกค่านะครับ infinity คงไม่ต้องพูดถึงนะครับคือค่าที่มันมากมายมหาศาลนะครับฉะนั้น is finite นะครับ is finite คือไปเช็คว่ามันเป็น infinity หรือเปล่านะครับจะให้ค่า true ก็ต่อเมื่อ value ไม่เป็นค่า infinity นั่นเองเมื่อกี้พูดผิดนะครับ is finite คือเช็คว่ามันไม่ใช่ infinity หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นค่าที่ไม่ใช่ infinity นะครับit finite คือเป็นค่าที่อยู่ในเซตที่จำกัดนะครับก็ตัวอย่างนะครับ it finite 15ก็ true ชัดเจนอยู่15ไม่ใช่ infinity นะครับ it finite นะครับ str นะครับเป็น false เพราะว่ามันเป็น string นั่นเองนะครับมันไม่ใช่ตัวเลขมันเลยนับค่าไม่ได้นั่นเองนะครับ it finite ของ infinity เป็น false เพราะว่ามันเป็น infinity นะครับชื่อก็บอกอยู่นะครับต่อมานะครับ pass in กับpath float นะครับ path int แปลงร่างให้ string กลายเป็น integer ชัดเจนอยู่นะครับแปลงร่างให้ string กลายเป็น integer path float นะครับแปลงร่างให้ string กลายเป็น float นะครับก็ชัดเจนอยู่ก็เห็นง่ายๆก็แค่ดูตัวอย่างเลยครับ path int นะครับ100 px จะแปลงร่างกลายเป็น100นะครับ path float นะครับ 12.5 em จะกลายเป็น 12.5Pass in นะครับ 12.3 จะกลายเป็น12นะครับ Pass float นะครับ string 12.3.4 นะครับกลายเป็น 12.3 นะครับก็ใช้ Pass in กับ Pass float ใช้ในการแปลงค่า string ให้กลายเป็นตัวเลขนะครับ Match ฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่อาจจะต้องเอามาใช้ก็คือ match.random นะครับ match.random จะ return ค่าจาก0ถึง1นะครับโดยที่ไม่นับค่า1
เช่น mat.random นะครับบรรทัดที่1เห็นไหมครับ mat.random ก็จะกลายเป็น 0.123456789999อะไรก็ว่าไปนะครับมันจะ random หรือว่าสุ่มค่าตัวเลขระหว่าง0ถึง1นะครับบรรทัดที่2ก็เช่นกันนะครับก็จะสุ่มค่าตัวเลขระหว่าง0ถึง1เข้ามาแมทฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่เราอาจจะเจอกันในอนาคตนะครับก็คือ mat.max นะครับ mat.min นะครับ mat.max กับ mat.min ก็ชัดเจนนะครับว่าหาค่าที่มากที่สุดกับหาค่าที่น้อยที่สุดนะครับ mat.pow นะครับก็คือ2ยกกำลังเท่าไหร่ก็ตามนะครับ mat.pow ก็คือเอาตัวซ้ายมายกกำลังตัวขวานะครับmat.pow nm นะครับจะรีเทิร์นค่า n ยกกำลัง m นะครับถ้าเกิดเราอยากใช้ยกกำลังนะครับก็ mat.pow 2 10อย่างนี้นะครับก็จะเป็น2ยกกำลัง10ทีนี้ที่สอนมาทั้งหมดมันดีกับคนที่ศึกษาใหม่ยังไงนะครับมันทำให้เรารู้ได้ว่าในหลักการของการเขียนโปรแกรมนะครับมันมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ number เป็นอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขมันน่าจะมีประมาณไหนบ้างใช่ไหมครับก็คือมี max มี minมีพาวมีแรนดอมนะครับมีแปลงร่าง pass in pass forward นะครับเช็คว่าเป็น infinite หรือเปล่านะครับเช็คว่าเป็น not a number หรือเปล่าอย่างนี้นะครับโจทย์ครับให้เขียนฟังก์ชันแรนดอมนะครับ min max ที่จะแรนดอมเลข float ตั้งแต่ min ถึง max มาให้เรานะครับไม่รวมค่า max นะครับเอาใหม่นะครับปกติแรนดอมมันจะแรนดอมเฉพาะค่าถ้าเกิดยังจำได้นะครับ0ถึง1นะครับแรนดอมปกติจะแรนดอมระหว่างค่า0ถึง1แต่ว่าโจทย์นี้คือเราให้เขียนฟังก์ชันเองนะครับว่าแรนดอมระหว่าง min นะครับถึง max นะครับโดยที่รับ min มาเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเช่น -20 -30 อย่างนี้นะครับ max ก็เป็น5หรือ10ก็ได้อย่างนี้นะครับเป็นหมื่นก็ได้นะครับมันก็จะแรนดอมค่าระหว่างลบ30ถึง10,000มาให้เรานะครับหรือถ้าเกิดเราใส่ min เป็น5ใส่ max เป็น100นะครับมันก็จะแรนดอมค่าระหว่าง5ถึง100มาให้เรานะครับก็ลองเขียนกันดูนะครับตัวนี้